ราบลาแม่ครูดวงแก้วนุ่นดำดงลาแม่ครูดวงแก้วขอเดินหน้าทำมาหากิน หลังจากที่ทราบกันดีค่ะว่าสาวนุ่นดำดงหรือว่านุ่นเนตรชนกออกมาประกาศทั้งน้ำตาว่าขอลาออกจากคณะลิเกศรรามน้ำเพชรพร้อมเล่าถึงความอึดอัดว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขเพราะว่าหลังเวทีไม่มีใครคุยกับเธอเลยพยายามปรับตัวมาหลายเดือนจึงทำให้ตัดสินใจถอยออกมาล่าสุดค่ะสาวนุ่นได้มีการเข้าไปกราบลาแม่ครูดวงแก้วอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมระบุแคปชั่นว่านุ่นได้เข้าไปกราบลาแม่ครูดวงแก้วอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอบพระคุณพ่อครูมนรักและแม่ครูดวงแก้วที่มอบโอกาสขอบคุณเวทีนี้ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีขอบคุณทุกๆเรื่องราวนะคะนุ่นยังยืนยันคำเดิมไม่มีเวทีสอนรามน้ำเพชรก็ไม่มีใครไม่รู้จักดำดงคนนี้แน่นอนบุญคุณที่ไม่เคยลืมเคารพในการตัดสินใจกันนะคะหยุดพาดพิงกันถึงคนอื่นจากนี้นุ่นก็ขอเดินหน้าทำงานและทำมาหากินต่อไปขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะซึ่งในโพสต์นี้ค่ะต่างก็มีบรรดาแฟนคลับนั้นเข้ามาให้กำลังใจเธอกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว